ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์เจริญศุขผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จเปิดชมรมและศูนย์พื้นใจทุดีน้ำมันวันโรงเรียนสตรีชัยภูมิในวันนี้ใจมากที่ได้เจอพวกเราทุกคนได้พูดคุยกับพวกเราขอให้กำลังใจให้ทุกคนใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์นะกับตัวเองแล้วก็สังคมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่บั่นทอนและเป็นโทษกับตัวเราคือยาเสพติดนี่แหละเพราะเราทำในเรื่องนี้เมื่อมีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้เท่าทันสังคมเพราะตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำอะไรก็ทำด้วยสติคิดก่อนที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะดีใจที่ได้เจอกัน